สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นสุดคนลุกขี้ทูบบนฝาชักโครกหลังอาม่าเสีย3วันแถมมาเรื่อยๆที่เดิมตลอดผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้โพสต์คลิปถามผู้รู้หลังเจอเรื่องประหลาดในบ้านมีขี้ทูบโผล่บนฝาชักโครกหลังอาม่าเสียชีวิตไป3วันจากนั้นอีกสักพักก็มีขี้ทูบบนฝาชักโครกที่เดิมอีกและมีมาเรื่อยๆชาวเน็ตแนะไปใส่บาตรให้อาม่าเขาโพสต์คลิปขี้ทูบบนชักโครกพร้อมข้อความว่าสงสัยว่าคืออะไรมีใครเคยมีประสบการณ์แบบนี้บ้างเขาเขียนข้อความในคลิปได้ว่าหลังจากอาม่าเสียไปครบ3วันจะมีขี้ทูบตรงฝานั่งชักโครกที่ท่านใช้ประจำครบ7วันก็มีอีกวันนี้36วันก็มีอีกหลายคนเข้ามาแนะนำให้ใส่บาตรของที่อาม่าชอบทานเขาเข้ามาตอบว่าได้ครับปกติอาม่าชอบทานไอติมแต่ไม่กล้าถวายพระจะใช้วิธีใส่จานจุดธูปหน้ารูปถ่ายครับชาวเน็ตอีกท่านเข้ามาบอกว่าอาม่าทักทายหรือเปล่าเจ้าของคลิปตอบว่าคิดว่าทำให้รู้ว่ามาอาจจะเป็นห่วงลูกหลานมีคนเคยเจอเหตุการณ์เดียวกันมาเล่าเพิ่มเติมเคยเป็นค่ะตอนนั้นหนูเช่าหออยู่แล้วมีขี้ทูบจากไหนก็ไม่รู้ตกลงมาที่ชักโครกจากเพดานห้องน้ำค่ะสงสัยเหมือนกันว่ามาจากไหนเจ้าของคลิปเล่าด้วยว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่เขาที่เจอแต่เป็นคนในบ้านสลับกันเจอและยังได้กลิ่นทูบเป็นบางช่วงอีกด้วยชาวเน็ตท่านอื่นๆเข้ามาคอมเมนต์อีกเป็นจำนวนมากแต่ก็ทำให้เขาสบายใจขึ้นเช่นท่านมาบอกว่าท่านไปดีแล้วค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะทำบุญใส่บาตรให้ท่านใส่อาหารที่ท่านชอบไปให้ก็ได้ค่ะคอมเมนต์ท่านมาบอกว่าหมายความว่าท่านบอกว่าท่านไปดีแล้วไม่ต้องห่วงประมาณนี้ครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ